เอาละครับช่วงสุดท้ายของเจาะลึกทั่วไทย Insight Thailand ไปกันที่เรื่องของบิ๊กต่อประกาศสิ่งต่างฟังชัดยิงกันกลางเมืองเพชรเอาไว้ไม่ได้เท่าความกันสั้นๆนิดหนึ่งเกิดอะไรขึ้นเมื่อคืนวันที่27ตุลาคม5ทุ่มเวลานั้นก็คือ5ทุ่มโดยประมาณใช่ค่ะเหตุเกิดหน้าผับที่ชื่อว่านาซาผับใช่ค่ะกลางเมืองเพชรบุรีเกิดอะไรขึ้นไปชมคลิปเชิญฮะนับนับเลยอ่ะเจ็บไป6น้องมันได้เอาละครับวัยรุ่น2กลุ่มยกพวกยิงกันที่หน้าผับนาซากลางเมืองเพชรบุรีโหรัวกันน่าดูเลยกระสุนกลุ่มหนึ่ง15คนอีกกลุ่มหนึ่ง20คนเบ็ดเสร็จก็35คนยกพวกตะลุมบอลกันสาดกระสุนใส่กันณที่เกิดเหตุตำรวจเจอปลอกกระสุนไม่ต่ำกว่า64ปลอกโอ้โหจริงๆเกินนะฟังเสียงยิงกันรัวๆไอ้ที่เจอเนี่ย64ปลอกที่ไม่เจอยังไม่รู้เจอกระสุนที่ยังไม่ได้ยิงอีกประมาณก็หลายแม็กนะเบ็ดเสร็จเนี่ยเจอกระสุนทั้งที่ยิงแล้วและที่ยังไม่ได้ยิงเนี่ยเป็นร้อยนัดโอ้โหเป็นร้อยนัดโอ้โหในบัดดลนะบิ๊กต่อพลตำรวจโทต่อศักดิ์สุขวิมลผู้ช่วยผบ.ตร.นั่งไม่ติดแป้นเลยลงพื้นที่ลงพื้นที่ไอ้เพชรบุรีเป็นคนบ้านฝางเมืองเถื่อนเหรอเป็นนักเลงไม้เหรอไงแล้วกำลังแบกศักดิ์ศรีของคนเพชรบุรีอยู่คนเพชรบุรีไปทำชื่อเสียงใช่กับชาติบ้านเมืองกันนั่นเดียวกันไงแล้วไปหมายเช็ดพวกนี้เข้ามาเอาละครับเสียงเรียบๆเสียงเย็นๆเสียงเนิบๆสไตล์บิ๊กต่อแต่จริงๆข้างในเนี่ยโอ้โหเดือดเดือดพล่านเลยนะเดือดปุ๊บเดือดพล่านก็มีโอกาสได้ถามทีมงานของบิ๊กต่อไอ้คดีนี้ทำไมบิ๊กต่อต้องลงมาด้วยตัวเองต้องลงด้วยตัวเองไล่ไปไล่มามี3สาเหตุค่ะอะไรบ้างสาเหตุที่หนึ่งนะค่ะเพชรบุรีเนี่ยเป็นหนึ่งในจังหวัดนำร่องเปิดประเทศใช่เพชรบุรีเพชรบุรีเป็นหนึ่งในจังหวัดนำร่องเปิดประเทศ1พฤศจิกายนวันนี้ไงเฮ้ยคุณมายิงกันกลางเมืองอย่างนี้ได้ไงกระทบภาพลักษณ์จังหวัดด้วยนะเนี่ยไม่ได้ประเทศไทยด้วยไม่ได้ตรงนี้มันต้องเด็ดขาดเหตุผลข้อที่2ที่ต้องลงพื้นที่ด้วยตัวเองก็คือมันใกล้ที่จะมีการเลือกตั้งอบต.ทั่วประเทศพิจิกานี่ไง28ไงใช่28เนี่ย28พิจิกาจะมีการเลือกตั้งอบต.ทั่วประเทศใช่ค่ะจะมีการเลือกตั้งด้วยผบ.ปั๊ดสั่งเปิดยุทธการล้างผู้มีอิทธิพลล้างอาวุธปืนใช่ต้องจัดการช่วงที่จะมีการเลือกตั้งท้องถิ่นอยู่ๆเกิดเหตุสาดกันกลางเมืองสนั่นหวั่นไหวอย่างนี้เฮ้ยเรื่องใหญ่อีกประเด็นนึงเหตุผลข้อที่3คือเชื่อมั้ยครับบิ๊กสีกากีบิ๊กในสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยมีถึง4บิ๊กด้วยกันเป็นคนเมืองเพชรอ้าวแล้วเกี่ยวอะไรอ่ะเต้นกันทั้งสำนักงานตำรวจอ๋อบิ๊กที่1นะบิ๊กลอยพลตำรวจเอกรอยอิงคไพโรจน์รองผบ.ตร.เป็นคนเมืองเพชรคนเมืองเพชรถัดลงมาพลตำรวจโทต่อศักดิ์สุขวิมลผู้ช่วยผบ.ตร.ท่านเป็นคนเมืองเพชรถัดลงมาอีกพลตำรวจโทสำราญนวลมาผู้บัญชาการตำรวจนครบาลคนใหม่มาดๆเลยก็เมืองเพชรอีกคนล่ะอีกคนหนึ่งเป็นผู้บัญชาการตำรวจไซเบอร์บิ๊กแจงอ้าวบิ๊กแจงพลตำรวจโทกรชัยคล้ายคลึงก็คนเมืองเพชรเพชรโอ้โหดังนั้นคนเมืองเพชรทั้ง4บิ๊กเต้นคนไม่ได้เลยภาพลักษณ์คนเมืองเพชรเสียหายหมดภาพพจน์คนเมืองเพชรรับไม่ได้แต่มันก็ก่อเหตุต้องบอกเลยนะยิงกันฟังกันอย่างเงี้ยโหยมันน่ากลัวมากอ่ะปิดท้ายด้วยข่าวสังคม1ข่าวครับ